มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะครับวันนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจทีมงานขึ้นภาพมาหน่อยนะครับวันนี้ท่านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับท่านก็ได้มีการถแถลงข่าวนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเราในปี2564 นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณดานุชาพิช,ชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านก็บอกว่า GDP ของปีนี้เนี่ยนะครับ GDP ไตรามาสที่3ปีนี้ปรับตัวลดลง0.3จากการขยายตัว7.6ในไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วและเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกไปแล้วเปรียบเทียบกับไตรามาสที่แล้ว GDP ในตรมาสที่3ปีนี้ลดลง1.1%จากไตรมาสที่2ทับ2พที่ขยายตัว0.1%นะครับโดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของโควิดที่มีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ประชาชนระมัดระวังพฤติกรรมการใช้จ่ายในขณะที่ภาครัฐเองก็มีความจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับ GDP ของ ปีนี้9เดือนนะครับเเดือนตั้งแต่มก,กรามาจนถึงสิ้นกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ก็ถือว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายนะครับเเดือนแรกปีนี้เนี่ยขยายตัวยงังขยายเป็นบวกได้อยู่นะเเดือนยังเป็นบวกอยู่นะ1.3จเรซนจริงๆมันควรจะดีกว่านี้นะเพราะว่าเพราะว่าเราคาดว่าป,ปีนี้เศรษฐกิจเราจะโตเราจะบวกได้เยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ปรากฏว่าเราเจอการระบาดท,ที่หนักหน่วงมากนะ ผมไปฟังข้อมูลจากทางจากทางผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยนะครับเขาเปรียบเทียบข้อมูลของการทําประกันภัยการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยอันนี้จริงๆสปบคฟังข้อมูลของเอกชนและน่าสนใจมากน่าจะนํามาวิเคราะห์คือการระบาดโควิดในปี6-3ปีที่แล้วเนี่ยเขาทําประกันเจอจ่ายจบไว้ไง นะครับเจอจ่ายจบไว้คนก็ไปซื้อประกรันกันเยอะนะครับแล้วก็กระทำมาถึงปี6-4ปรากฏปี6-3เมนี่มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะคนติดเชื้อน้อยปี6-3ใช่ไหมน้อยอะครับถึงธันวาคม6-3นี่เพิ่ง4,000กว่าคนนะกลางเดือนแล้วถึง4,000กว่าคนนะครับแล้วก็เจอที่ที่สมุทรสาครใช่ไหมครับที่แพรกังกุ้งอ่ะนะครับก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมาถึงปีนี้นครับมาถึงตอนนี้ โควิด -19 เนี่ยตัวเลขระบาดเพิ่มสูงขึ้น30,000กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นธุรกิจประกันภัยเนี่ยวอกแตกเลยเจอจ่ายจบเข้าไปเจอสินไหมต้องจ่ายนะครับจนกระทั่งมีปัญหากันหลายบริษัทอยู่ในขณะนี้จนกระทั่งจะต้องขอให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนกรมธรรม์กันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับมันสามหมกว่าเปอร์เซ็นต์น่ยจากหลักพันนะจนกระทั่งติดเชื้อกันมาขนาดนี้เนี่ยเกือบจะ2ล้านคนแล้วนะมัน30,000กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นตัวเลขที่ ที่นักธุรกิจเขาได้วิเคราะห์กันในเชิงของของธุรกิจประกันภัยเพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นตรงนี้แหะครับคุณผู้ชมครับที่มันทําให้ตัวเลขของเราแตครับแทนที่จะบวกได้เยอะหน่อยปีนี้ก็กลับกลายเป็นว่าถ้าโชคดีนี่ก็คาดการว่าเศรษฐกิจปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะโตได้1.2% 1.2%ถ้าโชคดีนะโตได้1.2%ซึ่งก็น่าจะได้แล้วล่ะครับเพราะว่า เราเปิดได้ต่างชาติเข้ามาแล้วนี่บรรยากาศการท่องเที่ยวก็เข้ามาแล้วนะครับนี่ก็เข้ามาตั้ง4ี่หมื่นกว่าคนแล้วที่เข้ามาก็ติดเชื้อก็ยังไม่ถึง1%เปอร์เซเลยนะครับยังน้อยอยู่นะครับก็ประมาณสัก0.12%เปอร์เซนประมาณนั้นเองนะครับยังติดเชื้อกันไม่มากเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตัวเลขก็คงจะเพิ่มให้ GDP ของประเทศเนี่ยที่สภาพัฒน์คาดการณ์ว่าจะโตได้สัก1.2%เปอร์เซนก็มีความเป็นไปได้แล้วก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยจะโตได้3.5มจถึงสี นะครับก็หวังใจว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งมันก็มีปัจจัยที่สนับสนุนอยู่เหมือนกันนะครับการเปิดประเทศการอยู่ร่วมกับโควิด